นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับการขับรถจำเป็นต้องใช้สติและสมาธิอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันความเสี่ยงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในทุกเมื่อแต่ปัจจุบันยังมีผู้ขับขี่อีกมากที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมขนาดขับรถยนต์ลองไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไม่แน่เพื่อนๆที่ฟังอยู่อาจจะทำก็เป็นได้แบบนิสัยแย่ๆขนาดขับรถที่คุณเผลอทำโดยไม่รู้ตัว 1. ไม่มองกระจกหลังการขับรถที่ต้องไม่เพียงแค่มองไปข้างหน้าเท่านั้นแต่ยังต้องหมั่นมองกระจกหลังเป็นระยะโดยเฉพาะเมื่อต้องการเปลี่ยนเลนหรือชะลอความเร็วเพื่อเข้าซอยเป็นต้น 2. แต่งหน้าขนาดขับรถภาพที่คุณแต่งหน้าขนาดขับรถตอนเช้าถือเป็นสิ่งที่เห็นจนเป็นชินตาไปแล้วในเมื่อแต่งหน้าที่บ้านกลัวจะไปทำงานไม่ทันงั้นก็แต่งมาซะในรถซะเลยจะเสียหายอะไรแน่นอนครับว่ามันจะต้องเสียหายถ้าไม่บาดเจ็บก็อาจจะเสียทรัพย์เพราะการแต่งหน้าขนาดรถเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆจะทำให้สายตามุ่งโฟกัสไปที่ใบหน้าสวยๆของคุณจนเผลอลืมมองรถคันหน้าไปถ้าเผลอไปจิ้มท้ายรถคันหน้าเข้าแล้วก็เสียทั้งโฉมเสียทั้งเงินนะครับ3. กินอาหารขนาดขับรถพฤติกรรมการกินอาหารขนาดขับรถก็พบเห็นได้บ่อยไม่แพ้กันซึ่งหากรถเคลื่อนตัวไปช้าก็พอให้อภัยได้แต่ถ้าใช้ความเร็วได้เมื่อไหร่ก็ควรหยุดทานเสียก่อนดีกว่าและหากมีเศษอาหารล่วงตกจากปากไปไม่ควรเก็บหรือปัดทันทีเพราะจะทำให้เสียสมาธิเป็นอย่างมากทางที่ดีถึงที่หมายแล้วคอยเก็บทิ้งจะดีกว่า 4. เฮฮากับเพื่อนในรถจนเกินพอดีเวลาขับรถไปกับเพื่อนๆก็คงจะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเมาเฮฮาภายในรถไม่ได้ซึ่งข้อดีคือจะช่วยให้คนขับตื่นตัวตลอดเวลาแก้ง่วงเหงาหาวนอนได้เป็นปิดทิ้งแต่การพูดคุยสนุกปากจนเกินงามอาจทำให้ผู้ขับขี่ใช้สมาธิในการขับน้อยลงเช่นกันดังนั้นก็ขอให้พูดคุยสนุกแต่พอสมควรถึงที่หมายแล้วคอยพูดคุยกันต่อคงจะไม่เสียหายอะไรจับพวงมาลัยด้วยมือข้างเดียวการขับรถนานๆคงต้องมีบ้างที่ผู้ขับขี่อยากจะอยู่ในอิริยาบถสบายๆจับพวงมาลัยด้วยมือข้างเดียววางแขนอีกข้างไว้เบาะพิงผนังซึ่งหากรถเคลื่อนที่ช้าๆก็ไม่ว่ากันแต่หากใช้ความเร็วสูงแล้วก็ควรจับพวงมาลัยด้วยมือทั้งสองข้างเท่านั้นเพราะอาจมีปัจจัยเสี่ยงให้ต้องหลบหลีกได้ตลอดเวลา 6. ขับรถช้าแช่ขวาเป็นอันรู้กันว่าถนนเมืองไทยนั้นเลนซ้ายมักมีสภาพพื้นผิวขรุขระคนลักรถอย่างเราก็คงจะไปวิ่งเลนขวาเสียส่วนมากจะได้ไม่ต้องหลบหลุมให้วุ่นวายแต่จะดียิ่งขึ้นถ้าหมั่นมองกระจกหลังเป็นระยะถ้าพบว่ามีรถวิ่งมาด้วยความเร็วสูงหรือกระพริบไฟขอทางควรหลบหลีกให้เสียแต่เนิ่นๆช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากรถที่ตามมาได้เป็นอย่างดี 7. หยิบของขนาดรถวิ่งการก้มลงเก็บของขนาดที่รถวิ่งถือเป็นพฤติกรรมที่อันตรายมากและก่อให้เกิดอุบัติเหตุมาแล้วนับไม่ถ้วนบางครั้งใช่ว่าก้มลงไปแล้วจะเจอของที่หาอยู่ทันทีต้องเสียเวลาควานหาอีกทางที่ดีของชิ้นนั้นจำเป็นต้องหยิบจริงๆก็ควรจอดรถให้เรียบร้อยเสียก่อน 8.
ฟังเพลงเสียงดังเกินไปการฟังเพลงในรถเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้แต่การเปิดเพลงเสียงดังเกินไปนั้นจะทำให้เราไม่ได้ยินภายนอกอื่นซึ่งบางครั้งอาจเป็นภัยที่กำลังพุ่งเข้าหาโดยไม่รู้ตัวรวมถึงยังช่วยผู้ขับขี่ได้ยินเสียงผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรถเช่นเสียงเบรกเสียงยางเสียงเครื่องยนต์เป็นต้นและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่ Car of No นำมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่